สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในวิดีโอคอร์สชุดเริ่มต้นเทรดอย่างมืออาชีพ EP ที่2กันแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับใน EP นี้นะฮะผมก็จะมาสอนเพื่อนๆวิเคราะห์กราฟกันนั่นเองนะครับเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราจะเทรดให้เก่งเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์กราฟให้เป็นด้วยนะเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินคำพูดนี้มาใช่ไหมฮะอาจจะจากผมหรืออาจจะเทรดเดอร์เก่งๆหรือไม่ว่าจะจากใน YouTube ที่เราไปดูจากคลิปไหนมาก็ตามเขาจะบอกเสมอว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นคนหนึ่งที่เทรดเก่งได้เราจะต้องวิเคราะห์กราฟให้เป็นใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวในวันนี้นะฮะผมก็จะมาสอนเพื่อนๆวิเคราะห์กราฟกันนะครับมาดูกันนะฮะว่าเทรดเดอร์ที่เขาเก่งๆเลยนะครับเขาวิเคราะห์กราฟกันยังไงแล้ววิธีการวิเคราะห์กราฟเนี่ยมันต้องวิเคราะห์ยังไงเดี๋ยวผมจะมาไขปริศนาให้กับเพื่อนๆกันฮะในการวิเคราะห์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์เก่งๆเลยหรือว่าเป็นเทรดเดอร์มือใหม่ที่แบบเพิ่งเก่งก็ตามนะครับจะมีอยู่3สิ่งเสมอนะครับที่พวกเขาจะวิเคราะห์กันเสมอทุกๆครั้งที่เขาเปิดกราฟนั่นเองนะครับ1เลยนะฮะก็คือแรงหรือเทรนด์ของกราฟนั่นเองนะครับ2แนวโน้มหรือจุดกลับตัวของกราฟนั่นเองนะครับและ3ก็คืออินดิเคเตอร์ที่ใช้นะครับหรือเทคนิคที่เราใช้นั่นเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับทั้ง3สิ่งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่มือเก่าทุกคนจะวิเคราะห์3สิ่งนี้เป็นหลักอยู่เสมอนะครับแรงหรือเทรนด์อันนี้พวกเราน่าจะรู้กันไปแล้วใช่มั้ยฮะใน EP ที่1ใช่มั้ยครับส่วนแนวโน้มหรือจุดกลับตัวอันนี้พวกเราก็น่าจะเข้าใจแล้วใช่มั้ยฮะจาก EP ที่1เหมือนกันนะครับส่วนอินดิเคเตอร์พวกเราก็น่าจะรู้กันแล้วใช่ไหมครับเข้าใจกันแล้วจาก EP ที่1เหมือนกันทั้ง3อย่างเนี้ยพวกเราน่าจะเข้าใจกันมาหมดแล้วใช่ไหมครับจาก EP ที่1รู้แล้วว่าเทรนคืออะไรรู้แล้วว่าจุดกลับตัวหายังไงใช่ไหมครับหาจุดกลับตัวตามเทรนก็ได้หรือใช้อินดิเคเตอร์ในการหาจุดกลับตัวก็ได้นะครับอินดิเคเตอร์เรารู้แล้วว่าใช้ยังไงใช่ไหมครับอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าอินดิเคเตอร์ที่มีชื่อว่า Stochastic ใช้ยังไงใช่ไหมครับอย่างน้อยเราก็รู้กันมาแล้วนะครับว่าทั้ง3อย่างเนี้ยใช้งานยังไงนะครับแต่มันจะใช้งานยังไงให้ดีที่สุดล่ะใช้งานยังไงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้เราได้จุดเข้าเทรดที่ดีที่สุดและเป็นจุดที่มีประสิทธิภาพช่วยให้เราสามารถทำกำไรได้มันจะต้องหายังไงนะฮะเดี๋ยวใน EP นี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆวิเคราะห์กันนะครับโดยการเอาทั้ง3สิ่งนี้นะฮะมาประกอบร่างและใช้รวมกันนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้เราอยู่กันในกราฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเราเปิดกราฟขึ้นมาก่อนที่เราจะทำการเทรดนะครับก่อนอื่นให้เราทำการวิเคราะห์ก่อนเลยนะครับซึ่งเรียงลำดับการวิเคราะห์นะครับจะได้อยู่3อย่างตามนี้นะครับ1ก็คือวิเคราะห์เทรนนะฮะ2วิเคราะห์แนวโน้มและ3ค่อยเอาอินดิเคเตอร์มาใช้นะครับเรียงลำดับการวิเคราะห์ตามนี้นะครับดูเทรนก่อนแล้วค่อยดูแนวโน้มนะครับดูแนวโน้มเสร็จค่อยไปดูอินดิเคเตอร์นะครับแล้วทั้ง3อย่างนี้ต้องสัมพันธ์กันนะครับถ้าสมมติเทรนเป็นเทรนขาลงนะครับแนวโน้มก็ต้องเตรียมตัวจะโน้มตัวลงเหมือนกันหรือจุดกลับตัวนะครับก็ต้องเตรียมตัวจะกลับตัวลงเหมือนกันนั่นเองนะครับและอินดิเคเตอร์นะครับก็ต้องสัมพันธ์กันนะครับถ้าใครใช้เทคนิคสโตคาสติกเหมือนกันกับผมนะฮะเส้นสโตคาสติกนะครับเส้นสีฟ้าก็ต้องเตรียมที่จะตัดเส้นสีแดงลงเหนือกรอบสีแดงหรือว่าเหนือโซนโอเวอร์บอทด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะซึ่งทั้ง3อย่างนี้เทรนแนวโน้มและอินดิเคเตอร์นะครับทั้ง3อย่างนี้ต้องสัมพันธ์กันนะครับเราถึงจะได้จุดเข้าเทรดที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับมันเป็นจุดที่อย่างน้อยเนี่ยมีโอกาสทำให้เราชนะ 60-70% แน่ๆนั่นเองนะครับส่วนอีก 30% เนี่ยบางทีมันเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสถานการณ์โลกเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้นะว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกเป็นยังไงแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมเศรษฐกิจโลกได้นั่นเองนะครับอีก 30% เนี่ยมันคือปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะครับมันอาจจะทำให้เราแพ้ได้นั่นเองแต่ว่าการที่เรากุมเอาอัตราชนะ 60-70% นี้อยู่ในมือได้แล้วนะครับยังไงเนี่ยมันก็มากพอที่จะช่วยให้เราสามารถทำกำไรจากการเทรดนี้ได้ละฮะจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวผมจะเทรดให้เพื่อนๆดูสัก1ตัวอย่างด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปทำการเริ่มวิเคราะห์กันเลยนะฮะก่อนอื่นนะครับเรียงตามลำดับเลยนะครับให้เราวิเคราะห์เทรนก่อนนะครับอย่างแรกให้เราทำการวิเคราะห์เทรนก่อนนะครับเทรนหรือแรงนะครับให้เราทำการวิเคราะห์เทรนก่อนนะครับปัจจุบันกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนอะไรนะครับเห็นชัดเจนนะครับว่ากราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับอย่างนี้เราเรียกว่าเทรนขาลงนั่นเองนะครับเห็นชัดเจนเลยว่าปัจจุบันกราฟคือเทรนขาลงนะครับต่อไปดูแนวโน้มหรือว่าดูจุดกลับตัวนะครับณปัจจุบันที่กราฟกำลังวิ่งอยู่เนี่ยจุดกลับตัวที่กราฟน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดน่าจะเป็นจุดกลับตัวอะไรนะครับเราก็ทำการดูเลยนะครับตอนนี้กราฟมีการกลับตัววิ่งขึ้นไปสูงมากแล้วอีกสักพักน่าจะเกิดจุดกลับตัวลงนะถ้าเขาวิ่งขึ้นไปจนสุดทางแล้วไม่สามารถขึ้นต่อไหว
น่าจะเกิดจุดกลับตัวลงอ่ะคราวนี้เรารู้แล้วใช่ไหมฮะว่ากราฟกำลังจะเกิดจุดกลับตัวลงใช่ไหมครับคราวนี้เราก็กลับมาดูเฮ้ยเทรนเป็นเทรนขาลงนะจุดกลับตัวที่กำลังจะเกิดล่าสุดนี้เอ้ยก็กำลังจะเกิดจุดกลับตัวลงพอดีตอนนี้ทั้ง2 อย่างสัมพันธ์กันแล้วนะครับนั่นก็คือเทรนที่เป็นเทรนขาลงเนาะบวกกับจุดกลับตัวที่ตอนนี้เกิดจุดกลับตัวลงพอดีนั่นเองนะครับต่อไปนะครับอย่างที่3เรามาดูกันเส้นสโตคาสติกล่ะเส้นสีฟ้ากำลังจะตัดเส้นสีแดงลงเหนือกรอบสีแดงหรือเปล่าชัดเจนนะครับเส้นสีฟ้าก็กำลังจะตัดเส้นสีแดงลงเหนือกรอบสีแดงพอดีอย่างนี้นะครับเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่เราก็เตรียมเทรดลงได้เลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่มั่นใจนะครับแบบว่าเฮ้ยยังไม่มั่นใจว่าในกราฟแท่งถัดไปจะวิ่งลงจริงหรือเปล่าอ่ะเพื่อนๆก็รอดูก่อนก็ได้นะครับว่าตอนที่กราฟขึ้นแท่งใหม่เป็นแท่งถัดไปเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่หรือเปล่านะฮะโอเคผมกดเทรดเลยถ้ายังตัดลงอยู่แบบนี้ก็สามารถเทรดลงได้เลยนะครับอันนี้เราก็มาลุ้นกันนะครับว่าใน1นาทีนี้เราจะทำกำไรได้หรือเปล่านะครับโอเคมาลุ้นกันนะฮะซึ่งปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าแรงกับจุดกลับตัวเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันอยู่แล้วนะครับหรือว่าเทรนกับจุดกลับตัวเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันอยู่แล้วนะครับเทรนเป็นเทรนขาลงแบบเทรนเป็นเทรนขาลงเนาะแล้วก็จุดกลับตัวเป็นจุดกลับตัวลงแบบนี้ยังไงนะครับโอกาสที่เราเทรดไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสชนะสูงอยู่แล้วนะครับยังไงเมื่อเราเทรดไปแล้วเนี่ยโอกาสชนะมันมีสูงอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะยิ่งเส้นสโตคาสติกหรือว่าเจ้าตัวปัจจัยที่3นะครับมันมาตัดลงแบบนี้ด้วยนะครับก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าณตอนนี้เนี่ยโอกาสที่กราฟกลับตัวลงก็มีโอกาสเป็นไปได้อย่างน้อยก็ค่อนข้างมากแล้วนั่นเองนะครับมาดูกันนะฮะ2วิสุดท้ายนะครับทุกคนโอเคครับผมชนะนะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้นะฮะก็คือเมื่อกี้เทรดชนะนะครับก็ไม้เมื่อกี้ผมเทรดไป500เหรียญนะครับไม้นี้เลยนะครับนี่นะฮะก็ผมเทรดไปนะครับ500เหรียญชนะนะครับได้กำไรกลับมาอยู่ที่300เหรียญนะครับจากพอร์ตเริ่มต้นมี 10,000 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมก็โตมาเป็น 13,000 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับหรือก็คือชนะนะครับแล้วก็ได้กำไรมาอีก300เหรียญจากการที่เทรดไม้เมื่อกี้แล้วชนะไปนั่นเองนะฮะโอเคนี่เลยนะครับคราวนี้เราลองกลับมาดูนิดนึงนะครับว่าเมื่อกี้เราวิเคราะห์อะไรไปบ้างนะครับอย่างแรกนะครับเมื่อกี้เนี่ยสิ่งที่เราวิเคราะห์นะครับ1คือเทรนด์นะครับ1คือเทรนเราเห็นชัดเจนเลยว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงมันมีมากกว่าโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นเสมออยู่แล้วนะครับแรงที่กราฟจะวิ่งลงมันมีมากกว่าแรงที่กราฟจะวิ่งขึ้นอยู่แล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามั่นใจได้เลยว่าปัจจุบันเนี่ยแรงที่จะผลักกราฟให้วิ่งลงมันมีอยู่เยอะมากๆแน่นอนนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ปัจจัยที่2นะครับแนวโน้มหรือจุดกลับตัวเรามาดูสักนิดนึงนะฮะณปัจจุบันที่เราเทรดไปเมื่อกี้นะครับกราฟก็กำลังเกิดจุดกลับตัวลงพอดีนะครับทุกคนลองดูนะฮะนี่นะเราวิเคราะห์ถูกต้องนะครับกราฟเกิดจุดกลับตัวลงพอดีเห็นไหมฮะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วแล้วเหมือนกับว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาขึ้นไปต่อไม่ค่อยไหวแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าหลังจากกราฟแท่งเขียวแท่งนี้นะครับกราฟแท่งถัดมาที่เป็นแท่งแดงเนี่ยไม่สามารถที่จะวิ่งขึ้นไปสูงกว่ากราฟแท่งเขียวก่อนหน้าได้เลยเห็นไหมฮะไม่มีแม้กระทั่งไส้เทียนนะครับไส้เทียนก็คือไส้เล็กๆตรงกราฟแต่ละแท่งแบบนี้นะครับไม่มีแม้กระทั่งไส้เทียนที่จะวิ่งขึ้นไปสูงกว่ากราฟแท่งเขียวก่อนหน้านี้เลยเห็นไหมฮะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าณปัจจุบันกราฟที่กลับตัวขึ้นมาตรงนี้อาจจะกลับตัวมาได้สูงสุดแค่เท่านี้แล้วนั่นเองและอาจจะถึงเวลาต้องกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับณช่วงนี้ที่กราฟเกิดแท่งแดงที่เป็นแท่งสัญญาณการกลับตัวลงตรงนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าณช่วงนี้ที่กราฟจะกลับตัวลงนะมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่กราฟจะกลับตัวลงได้นั่นเองนะครับคราวนี้เราเอาทั้ง3ปัจจัยมารวมกันนะครับเทรนที่กำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับเพราะฉะนั้นแรงในการที่จะผลักกราฟลงเนี่ยมีอยู่มากแน่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าแรงในการวิ่งลงไม่มีอยู่เยอะนะครับมันคงไม่สามารถที่จะทำให้กราฟวิ่งไต่ระดับลงมาเป็นเทรนขาลงแบบนี้ได้แน่นอนนั่นเองนะครับคราวนี้ปัจจัยที่2นะครับก็คือจุดกลับตัวลงนะครับเห็นชัดเจนเลยว่ากราฟวิ่งขึ้นมาสูงสุดได้แค่ประมาณเท่านี้และเหมือนกับว่าหลังจากนี้ไม่สามารถวิ่งขึ้นสูงมากกว่านี้ได้แล้วเพราะว่ากราฟแท่งถัดมาเนี่ยไม่สามารถที่จะวิ่งขึ้นสูงกว่ากราฟแท่งก่อนหน้าที่เป็นแท่งเขียวแท่งนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าปัจจุบันกราฟกำลังจะเกิดจุดกลับตัวลงนั่นเองนะครับต่อไปอย่างที่3นะฮะเส้นสโตคาสติกที่มาตัดลงณช่วงนี้พอดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าณช่วงนี้เนี่ยที่กราฟกำลังจะเกิดจุดกลับตัวลงยิ่งมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่จะกลับตัวลงได้นั่นเองนะครับ
ทั้ง3ปัจจัยสัมพันธ์กันหมดเลยนะฮะแบบนี้ก็เทรดได้เลยนะครับเราก็ได้จุดเทรดที่ดีที่สุดแล้วอย่างน้อย1จุดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการเทรดลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าการวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเราก็ทำเหมือนกันเลยนะครับแต่เพียงแค่ตรงกันข้ามเท่านั้นเองนะครับถ้าเทรนวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเราก็รอให้การเกิดการกลับตัวลงนะครับแล้วปล่อยให้เขาลงไปจนสุดนะครับเมื่อเขาลงไปสุดทางแล้วเกิดสัญญาณว่าอีกสักพักเขากำลังจะกลับตัวขึ้นเราก็ดูต่อนะครับว่าณตอนนั้นที่เขากำลังจะกลับตัวขึ้นอินดิเคเตอร์ของเรานะครับหรือว่าเจ้าตัวเทคนิคที่เราใช้เนี่ยมันคอนเฟิร์มหรือเปล่าว่าจับณปัจจุบันตอนนั้นมีโอกาสจะกลับตัวขึ้นได้ถ้าใครใช้เทคนิคสโตคาสติกเหมือนกันกับผมก็คือณตอนนั้นเส้นสโตคาสติกหลุดลงไปที่กรอบสีเขียวด้านล่างแล้วเส้นสีฟ้าได้ทำการตัดเส้นสีแดงขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าทั้ง3ปัจจัยสัมพันธ์กันหมดนะครับเทรนวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นกราฟณปัจจุบันนั้นกำลังเกิดจุดกลับตัวขึ้นพอดีและเส้นสโตคาสติกเส้นสีฟ้าก็กำลังตัดเส้นสีแดงขึ้นในโซนโอเวอร์โซนหรือว่าใต้กรอบสีเขียวนี้พอดีทั้ง3อย่างสัมพันธ์กันหมดเราก็เทรดขึ้นได้เลยนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการวิเคราะห์กราฟเพื่อที่เราจะไว้ใช้สำหรับการเข้าเทรดนะครับและนี่คือ3สิ่งนะฮะที่เราควรทำก่อนที่เราจะเทรดนั่นเองนะครับวิเคราะห์3สิ่งนี้ได้นะครับทำให้3สิ่งนี้สัมพันธ์กันได้เราก็จะมีโอกาสในการเทรดและทำกำไรได้นั่นเองนะครับอย่างน้อยก็มีโอกาสชนะต่อไม้แล้วสูงถึง 60-70% แน่ๆนะครับโดยประมาณถ้าเกิดว่าไม่มีการวิเคราะห์ตรงไหนพลาดไปนั่นเองนะครับหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วอย่าลืมไปฝึกฝนกันด้วยนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์มันเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับอย่างคำพูดที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ต้นคลิปถ้าเราวิเคราะห์เป็นยังไงเราก็สามารถทำกำไรได้แน่นอนนั่นเองนะครับโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันใน EP ที่2นี้นะครับต่อไปเดี๋ยวใน EP ที่3นะครับจะเป็นวิธีการจัดการเงินทุนกันนะฮะเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราจะเทรดเนี่ยแน่นอนนะครับเราก็ต้องจัดการเงินทุนให้เป็นด้วยแล้วเราจะจัดการเงินทุนยังไงดีล่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนมีทุนน้อยแต่เราก็อยากจะเป็นคนนึงที่ทำกำไรให้ได้เยอะๆเราจะต้องทำยังไงดีหรือเราเป็นคนนึงที่มีทุนเยอะแต่ว่าเรายังเทรดไม่เก่งเราต้องการจะเซฟเซฟก่อนแต่เราก็ยังอยากจะทำกำไรให้ได้เราต้องทำยังไงดีเดี๋ยวใน EP ต่อไปผมจะมาสอนเพื่อนๆจัดการเงินทุนแบบระยะสั้นก่อนนะครับนั่นก็คือจัดการเงินทุนแบบรายวันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการจัดการเงินทุนแบบระยะสั้นนี้จะช่วยให้เราทำกำไรได้ยังไงแล้วเจอกันใน EP ต่อไปครับ